ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ใบอิ่มสตูดิโอวันนี้จะพาไปรับชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกซึ่งวันนี้จะพาไปตามหาพายงาทองพญาโคจรสารแห่งเขาใหญ่ช่วงนี้พายงาทองเงียบหายไปนะครับทำให้ FC ต่างคิดถึงนะครับรวมทั้งแอดมินด้วยนะครับได้ยินข่าวว่าพายงาทองปรากฏตัวอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับบริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชนจึงมาถึงที่นี่ครับนี่ได้ข่าวว่าพายงาทองออกแล้วครับกำลังปีนบันไดขึ้นไปพายงาทองกำลังออกมากินส้มโอนะครับเป็นส้มโอที่ทางรีสอร์ทได้ปลูกไว้นะครับบริเวณนี้ติดกับแนวป่านะครับเบื้องหลังเป็นเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับและมีแนวเขาเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครนายกไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานี่ครับปรากฏพายงาทองกำลังใช้งางัดกับกิ่งไม้อยู่นะครับในแนวป่าใกล้กันปรากฏเสียงหักไม้นะครับเข้าใจว่าเป็นโขงแม่ชบาแก้วนะครับกำลังกินส้มโอข่าวว่าพายงาทองติดพังสาวในโขงแม่ชบาแก้วนะครับจึงไม่ยอมกลับไปที่ทุ่งกวางเขาใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ใกล้ถึงรอบที่พายงาทองจะต้องเดินวนไปที่บริเวณทุ่งกวางนะครับแต่ก็ยังมีเวลาอยู่นะครับก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมที่ปรากฏข่าวคึกโครมในช่วงปีที่แล้วที่มีการชนกันระหว่างพายงาทองกับพายทองคำนะครับกำลังใช้งางัดกับกิ่งไม้เล่นอยู่นะครับช้างป่าไม่ได้ทำร้ายคนนะครับแม้มีนักท่องเที่ยวมาพักที่รีสอร์ทนี้เป็นประจำก็ตามเมื่อโขงช้างเดินลงมาก็มาถ่ายรูปกันนะครับข่าวว่าช้างก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะทำร้ายนักท่องเที่ยวเลยนะครับก็ยังมีระยะห่างและมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและรปภ.ของรีสอร์ทคอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างน้อยก็ถือว่าปีนี้ได้เจอแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมุมที่ไกลและเป็นมุมที่ยังหันหลังให้อยู่นะครับยังมีช่วงเวลาที่พายงาทองเดินเลาะไปตามแนวป่านะครับก็พอจะได้เห็นรูปร่างและใบหน้าของพายงาทองนะครับในคลิปนี้เป็นการนำเสนอบรรยากาศในการตามหาพายงาทองและบรรยากาศยามค่ำคืนของที่นี่นะครับใกล้ๆกับเขื่อนขุนด่านปราการชนนี่เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของที่นี่นะครับ
อาจใกล้กับเขื่อนขุนด่านปราการชนในค่ำคืนนี้ได้พบกับพายงาทองถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากและโชคดีอย่างยิ่งครับ